บุญญาณิประโลกัสมิงแปลว่าบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกหน้าเมื่อแตกดับรับโลกไปเมืองผีบุญเป็นที่พึ่งพาได้อาศัยนอกจากบุญและความดีไม่มีใครจะช่วยให้สุขจิตอยากคิดลองบุญเท่านั้นนำส่งตรงสวรรค์บุญเท่านั้นสุดดีไม่มีสอง ถ้าขาดบุญบาปเศร้าเข้ามาครองจะเรียกร้องใครช่วยนั้นป่วยการพระพิพัฒน์ปริยัตยานุกูลเจ้าวาดวาชากมกรูดจังหวัดระยองและกะวีระดับชาติประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารบนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับคุณวิเชียนคุยกับลุงสูงอายุคนหนึ่ง ชื่อลุงสวัยเจอกันที่งานศพญาติเมื่อต้นปีที่มีลมหนาวพัดเย็นเยือกลุงสวัยเนี่ยผอมผิวคล้ำเหมือนกับคนป่วยโรคมะเร็งคุยกันไม่กี่คำเขาก็บอกว่าเขาเป็นโรคร้ายนี้จริงๆแต่ว่าเป็นที่ตับคุณวิเชียนก็เลยอยากจะรู้ว่าแกทำบาปกรรมอะไรเอาไว้บ้างนะคุณวิเชียนถามว่าเคยทำอะไรกระเต่าบ้างไหมเนี่ย เคยเคยเลี้ยงเต่าครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่เต่าของผมหรอกเป็นของลูกชายน่ะซื้อมาแล้วก็เอามาใส่อ่างปลาเอาไว้เต่าตัวเล็กๆไงเลี้ยงมันไปอยู่ในอ่างกินอาหารกับปลาแต่มันไม่ค่อยออกมาให้เห็นหรอกมันกลัวคนไม่มีใครทําอะไรมันนะแต่มันกลัวลูกก็เลี้ยงมันแต่ไม่ค่อยได้เห็นมัน่ะมันหลบๆอยู่ข้างๆก้อนหินในน้ําหลบๆซ่อนๆมันขี้กลัว ในนั้นนะ่ะมีสาหร่ายช่วยบังอําพรางมันก็เลยอยู่สงบสุขตอนหลังเชื่อไหมลืมมันไปเลยว่ายังอยู่หรือว่าหายไปไหนแล้วอ่างปลาก็ไม่ได้ถ่ายน้ำนานทีปีหนมีแต่เติมน้ำลงไปเติมลงไปเออลืมบอกไปว่าเลี้ยงพวกปลาหางนกยูงพอตอนหลังถ่ายน้ำเอออ้าวไหนละเต่าไม่มีแล้วแปลกใจกันว่ามันหายไปทางไหนหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่เลี้ยงกันจนลืมเลย บาปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเหมือนไม่ได้สนใจมันก็ไม่รู้จะทํำยังไงนี่มันอยู่ในน้ําไม่ยอมไม่เห็นมันก็ต้องอย่างนี้แหละแล้วอย่างอื่นล่ะลุงอย่างยิจิ้งจกอะไรพวกนี้ยมีไหมก็จิ้งจกมันก็อยู่ตามบ้านตามเรือนไม่ว่าที่ไหนก็มีจิ้งจกเหมือนมันอยู่คู่กับคนคนอยู่ที่ไหนจิ้งจกก็อยู่ที่นั่นคอยส่งเสียงร้องจกจกจกมันคอยร้องทักอยู่ไม่ว่ากลางวันกลางคืน บางคนถือจิ้งโจกทักนี่ไม่ยอมออกจากบ้านเลยไม่ก้าวขาออกไปต้องรอให้เวลานั้นผ่านพ้นไปก่อนแล้วถึงจะออกไปคนถือมันก็ยุ่งยากหน่อยคนไม่ถือก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรก็นึกจะออกจากบ้านก็ออกไปเลยไม่ได้หลบหลีกพวกเสียงจจุจ,จ,จุเหมือนกับผู้ใหญ่คอยดุลูกหลานเ,าเสียงเป็นอย่าง,งังนนะมันจะมีความหมายว่าอย่าออกไปนาระวังนาะอย่าไปเดี๋ยวคนจับตัว เดี๋ยวผีหลอกเอาอะไรอย่างนั้นน่ะเอ,อ๊ะเด็กๆก,ก็เบื่อกันมาจิงจกนะั้นมันอยู่ที่บ้านอยู่กับคนไม่ได้ตั้งใจก็ทํามันตายได้ประตูหน้าต่างปิดมันเข้าก็มักจะเห็นว่ามันโดนหนีบตายแห้งเป็นซากติดอยู่ตามซอกข้างๆวงกบหน้าต่างวงกบประตูเคยเห็นใช่ไหมล่ะไม่ว่าใครก็มีโอกาสฆ่าจิงจกได้ทั้งนั้นแหละแต่ผมนะ่ะเคยยิงจ,งจิงจกนะเคยยิงยิงด้วยยาง หนังยางอ่ะเด็กๆอ่ะเอาหนังยางยิงจิงจกเล่นที่บ้านจริงจกเยอะมากนั่งกินข้าวก็มากันแล้วมาเก็บข้าวสุกหกหกกินบางทีก็ลงไปอยู่ในหม้อข้าวที่ปิดขวาไม่สนิทนอกจากนั้นมันก็เข้าไปอยู่ในตู้กับข้าวถ้าเปิดตู้อาซาแล้วมัวไปทําอะไรอยู่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละมันก็เข้าไปอยู่ในนั้นแล้วบางทีนะมันมารออยู่ข้างประตูตู้พอเปิดปั๊บมันพลุกเข้าไปปุ๊บเลย เข้าไปอยู่ในตู้ก็ได้กินกับข้าวที่เอาไปเก็บไว้แล้วเราก็ไม่รู้เราก็กินเดนทองมันกินกระจิงจกเออแย่จริงๆสกรปรกไหมล่นะบางทีนะขี้เอาไว้ในถ้วยผัดผักอีกด้วยผมว่ามันแย่มากๆเลยจะห้ามไม่ให้โม,โมโหมันก็ไม่ได้ผมเจอทีไรก็บูแหลกกับมันในตู้กับข้าวแหละผมก็จัดการยกถ้วยกับข้าวออกมาให้ตู้มันว่างมันจะได้ไม่มีที่หลบที่ซ่อน ก็จะมองเห็นตัวมันถนัดถนัดเสร็จแล้วก็เอาไม้ไล่หวดมันทิมมันโดนเข้าก็มักจะทำให้หางขาดหางที่ขาดนี่มันดิ้นได้นะตัวมันเพ่นหนีไปแล้วออกจากตู้แต่มันมักจะไม่ยอมออกจากตู้ง่ายๆหรอกครับมันดื้อน้าดูเลยบางตัวนะผมตีซะตายคาตู้เลยอันนี้ช่วยไม่ได้ก็มันอยากไม่หนีออกไปเองนี่ทำไงได้แล้วบางทีหนีออกมาแล้วก็เข้าไปอีกอย่างนี้ก็มีอยู่ด้วยนะครับ หลายตัวอยู่นะที่ผมทำให้มันตายเคยยิงมันร่วงจากหลังคาเนะี่ยยิงแม่นซะด้วยร่วงลงมาก็ฟาดมันซ้ำด้วยไม้ชักดินชักงอไปเลยเขี่ยลงร่องไปใต้ถุนให้หมดกินยิงในหนังยางไนงะไม่ได้นึกหรอกว่าจะบาปหรือไม่บาปก็ยังเด็กๆอยู่จะไปคิดอะไรสนุกซะได้ซ้ำประตูหน้าต่างนีบมันนี่ก็ช่วงที่ผมอยู่กรุงเทพอะเช่าห้องเขาอยู่ก่อนจะออกจากบ้านไปทำงานก็ต้องปิดประตูหน้าต่างทุกวัน เพราะว่ามันเป็นห้องเช่าที่หน้าต่างไม่มีเหล็กดัดนะมันห่วยสิ้นดีก็เลยต้องปิดหน้าต่างถ้าไม่ปิดมันก็ดันมุ้งลวดหรือว่ากรีดมุ้งลวดก็อาจจะเข้าไปขนของข,องข้างใหนหมดกันพอดีไอ้มันที่ว่านี่ไม่ใช่สัตว์แต่เป็นคนนะคนเร็เวๆไอ้พวกหัวขโมอยอะครับมันจ้องคอยจะจะหยิบฉวยของคนอื่นเข้าไปเอาไปฟรีฟรีจิ้งจกตัวไหนสวยก็โดนหนีบแบนขว่าจะได้เห็นอีกทีก็แบนเป็นจิ้งจกทับเหมือนกับกล้วยทับไปแล้ว บางทีก็เห็นมันเข้าคนนึกถึงปลาหมึกย่างที่เขาเอาเข้าวเรืองบทบทรีดออกมายืดยาวฉีกจิ้มน้ำพริกกินอร็ดอร่อยผมเคยได้ยินว่ามีคนกินจิ้งจกเป็นเป็นที่ดิ้นกระเดากระเดาจับหางมันแหงนหน้าอ้าปากหย่อนมันลงไปลกหรือนงท้องไปเลยเขาว่ามันช่วยให้มีพลังทางเพศอย่างเสด็จสสดาวข้าวสราไม่รู้จริงหรือเปล่ารู้ว่าหลอกกันเล่นก็ไม่รู้เอาแล้วคังโคกกะลุง อยู่บ้านนอกอะต้องเจอขังคกบ้างสิโอ้ยไม่เจอบ้างหรอกครับเจอทุกวันเลยมันออกหากินคำคำออกมักกระโดดกันไปกระโดดกันมาหาตัวแมลงใส่ปากใส่ท้องมันหิวผมเหยียบมันบ่อยเตะมันบ่อยไม่ได้ตั้งใจแต่เตะม่อยากจะโดนตัวมันรอกตัวมันตะปุ่มตะป่ำหน้าเกลียดหน้าขยะขยงเขาว่ามันมีพิษด้วยแล้วอีกอย่างพวกผู้ใหญ่ก็มักจะบอกว่าระวังมันจะกัดเอา มันกัดได้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าเด็กๆนะผู้ใหญ่ว่ายังไงก็กลัวเอาไว้ก่อนเพราะเราไม่รู้ไม่แน่ใจบางทีผมก็เอาไม้ตีมันซะบงังก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไปตีมันทําไมมันคล้ายๆกับว่าตีเล่นๆอย่างนั้นแหละไม่มีสาเหตุโกรธแค้นอะไรกันบางตัวก็ตายบางตัวก็แค่บาดเจ็บหนีไปเออจะเอาอะไรกับเด็กอะมันก็ยังงี้แหละผมนะคงจะเป็นเด็กใจร้ายนะผมว่าแต่ถ้าแม่ผมเห็นนะโดนเคียนนะ มีอยู่วันหนึ่งที่ผมขี่ควายไปเลี้ยงนอกทุ่งพวกเพื่อนๆก็เล่นสนุกสนุกกันบังเอิญก็ไปเจอคังคกตัวหนึง่งตัวบเบรอเลยตัวมันใหญ่ยังไม่น่าเชื่อแล้มันคงจะอยู่มานานเหมือนกับปู่ย่าตาทวดคังคกเลยแหละคราวซวยของมันนะเพื่อนผมคนนึงจับได้หน้าตาเฉยมันไม่กลัวไม่เกลียดเลยเอาไปเอามันไปโยนใส่ในกองขี่ควายเปียกๆแล้วเอาไม้ทิ่ม กดให้มันจมลงไปในกองขี้สัตว์นั้นกดเอาไว้ตั้งนานมันดิ้นหยนตาเหลือกปางตายพอยกไม้มันก็เพ่นหนีออกมาได้ก็หัวเราะสนุกสนานกันใหญ่อีกคนบอกเฮ้ยเอาอีกเฮ้ยเอาไม้สิสนุกดีไอคนนั้นก็คึกใหญ่ที่จะทำให้เพื่อนๆหัวเราะกันได้มันก็เอาไม้เขี่ยตอนไปใส่กองขี้ควายอีกครั้งคคกมันก็ไม่รู้ว่ามันจะเจอกับอะไรมันก็พยายามกระโดดหนีแต่หนีไม่พ้นหรอก ไอ้หมอนั่นจัดการมันจนได้ก็จมลงไปอยู่ในกองขี้ควายใช้ปลายไม้กดตัวมันลงไปกดแช่นิ่งไว้มันก็ดิ้นกองขี้กระจายเลยทีนี้หัวเราะกันกริ่งเลยมันสนุกสนานอะไรขนาดนั้นขังคกมันดิ้นจนไม่ดิ้นแน่นิ่งไปเออหมดสนุกเลยไปกันเถอะก็ชวนกันไปแต่ก็ยังหัวเราะกันอยู่แล้วก็ปล่อยทิ้งมันจมอยู่ในกองขี้ควายไปเล่นอย่างอื่นกันต่อไป เพื่อนผมคนเนี้ผอมกระรองแล้วหุ่นมันขี้ยาชัดๆเลยวันนี้กรอ่นมีดีไม่กี่ซี่มันสูบยาเส้นมาตั้งแต่เด็กๆโตขึ้นชีวิตไม่ได้มีดีอะไรเลยเขาทํางานหนักแล้วก็มักจะโดนไล่ออกโชคไม่ดีไปทํางานกับฟาร์มเลี้ยงไก่บ้างไปอยู่ที่ฟาร์มเลี้ยงหมูบ้างบางทีก็ไปเลี้ยงวัวหรือไม่ก็ไปเป็นลูกจ้างเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งเป็นลูกจ้างเขาตลอดไม่เคยมีอะไรเป็นของตัวเอง เชื่อไหมว่าตอนหลังไปทำงานอยู่กับพวกรถดูดซ่วมเถื่อนที่ตลอนตลอน,ตลอนไปตามหมู่บ้านไปส่งเสียงดูดซ่วมไหมครับดูดซ่วมไหมครับแล้วก็ที่น่าแปลกอีกอย่างผมเจอเขาตอนหลังๆนี่เนื้อตัวหน้าตาเขาเต็มไปด้วได้เม็ดตุ่มอะไรไม่รู้เต็มไปหมดตะปุ่มตะปายังกับคังโคกอะ่ะออผมก็ถามเขาว่าคันไหมเขาตอบว่าคันเหมือนกันถามว่าเป็นอะไรเขาบอกไม่รู้แม่งแล้วไปหาหมอหรือยังอะ่ะ หมอไม่เห็นว่าไงนี่ว่างั้นตอบแล้วเขาก็กาวแกลกแกละที่หลังมืออีกข้างหนึ่งมันจะเกี่ยวกับที่เขาเล่นพี่เรนกับคางคกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะจับมันยัดเข้าไปในกองขี้ควายต้องทำมาหากินกับขี้เนี่ยแล้วก็คันด้วยเออแล้วตุกแกแล้ลุงเนื้อตัวมันก็หน้าขนลุกนะเคยทําอะไรกับตุกแกบ้างอ่เออตุกแกนะผมกลัวมันมากมันร้องตับแก่ตับแก่เวลากลางคืน ถ้ามันร้องนะแม่ก็จะบอกว่านั่นทุกแกมันร้องเรียกงูเขียวให้มากินตับของมันคือตับมันแก่แล้วมันรอ้องบอกงูเขียวให้รู้ว่างั้นผมน่ะแปลกใจมากที่แม่พูดอย่างนั้นบางทีก็ได้ยินคนข้างบ้านเขาพูดกันว่าเมื่อคืนทุกแกร้องสงสัยฝนจะตกก็เลยได้รู้อีกว่าทุกแกมันหิวน้ำมันก็เลยร้องเรียกฝนให้ตกเสียทีมันอยากจะกินน้ำ ผมก็ยังเคยนึกเลยว่าเออน้ํำก็มีอยู่ในลำคลองทำไมมันไม่ไปกินจะต้องไปร้องตะโกนทำไมได้ยินหลายหนว่าถ้าโดนตุกแกเกาะคอแล้วมันจะไม่ยอมปล่อยมตีนมันเหนียวแน่นมากมีทางแก้โดยคนนั้นก็ติดกินน้ำเจ็ดโอ่งกินเกลือเจ็ดหายทำอย่างนี้แล้วมันถึงจะยอมปล่อยโห้ยตายเลยอืมผมยุ่งเกี่ยวกับตุกแกโดยตรองอยู่ครั้งหนึง่ง กลางคืนมันร้องน่ากลัวมากทำให้ตกใจตื่นกลัวมันจะมาเกาะคอไม่อยากตายเพราะกินน้ำกินเกลือจำนวนมากมายมาหาศาลอย่างที่เขาว่ากันว่าอย่างนั้นเสียงมันร้องอยู่แถวแถวตู้เสื้อผ้าของพ่อห่างจากที่ผมนอนไม่มากพราะหวากลัวมันอยู่หลายคืนจนวันนั้นโรงเรียนปิดก็เลยหาตัวมันผมกลัวมันมากแต่ก็เกลียดมันด้วยไม่อยากให้มันอยู่ในบ้านพอดีเห็นมันแวบแวบผลูมาเจอแล้วในซอกข้างๆตู้เสื้อผ้า ก็รีบไปหาไม้มาได้ด้าไม้ขวาดดอกหญ้าเนี่ยเอาทิมเข้าไปทิมแล้วทิมอีกมันจนมุมอยู่ก้นซอกนั่นแหละทิมทิมเป็นสิบทีคงจะโดนตัวบ้างมันบ้างแหละเพราะทำไปด้วยความเกลียดความกลัวปนเปนกันทําอยู่นานจนแน่ใจว่ามันคงจะออกมาทําอะไรผมไม่ได้แล้วก็เลยเลิกตกกลางคืนก็เงียบไม่มีเสียงที่ทําให้ผวาอีกอทีนี้คอยยังชั่วหน่อยนอนหลับสบายแล้วไม่ ไม่อย่างนั้นก็คอยจะจะผวาตื่นเมื่อตอนมันส่งเสียงร้องอแล้วลุงเชื่อไหมครับว่าเวรกรรมมีจริงอะมีจริงหรือไม่จริงผมไม่รู้แหละแต่ก็อย่างที่เห็นเนี่ผมเจ็บป่วยอยู่ตลอดเลยเดี๋ยวโรคนั่นเดี๋ยวโรคนี้นี่มันเป็นร้อยร้อย,รอยโรคแล้วมั้งโรคนี้หายโรคน้นมาร่างกายผมไม่แข็งแรงเลยมันอ่อนแอครับเมียเรียกผมว่าคนขี้โรคเนื้อตัว ของผมเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยมีริ้วรอยแผลเป็นเต็มไปหมดขับมอเตอร์ไซค์คว่ำบ่อยที่สุดขาหักสองหนทีแรกข้างซ้ายแล้วต่อมาก็ข้างขวาแขนก็เหมือนกันข้างเนี่ยข้างขวาเนี่ยเคยหักมาแล้วนะหน้าตาผมเป็นลายพร้อยไปได้วยแ,แผลเป็นน่ะ,นะมันเหมือนกับลายตุ๊กแกตอนนี้ผมก็ไม่ได้อยู่กับครอบครัวแล้วลูกๆก,ก็โตมีผัวมีเมียกันไปส่วนเมียที่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันไปกันคนละทาง ผมรักษาตัวอยู่คนเดียวหงอยเหงาเปล่าเปลี่ยวครับปีนี้อายุ61แล้วโรคมากมายรุงรังคงจะอยู่ได้อีกไม่นานนะครับลุงสวัยแกว่าอย่างนั้นครับ ท่านผู้ฟังเรื่องราวความดีความชั่วที่มนุษย์ได้ทำขึ้นเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ส่งผลสะท้อนถึงเวรกรรมอันจะผูกติดกับตัวผู้ก่อแล้วก็เฝ้ารอเวลาที่เหมาะสมสำหรับการย้อนกลับมาสนองตอบอย่างสาสมไม่วันใดก็วันหนึ่งเพราะกรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมตอบสนองผู้กระทำอย่างแน่นอน แต่เขาเหล่านั้นจะฉุกคิดกันได้หรือเปล่าว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เป็นผลของกรรมที่ตัวได้เคยก่อไว้ทั้งนั้นบางคนที่มีจิตสํานึกอยู่บ้างก็อาจจะยอมรับว่าสิ่งเลวร้ายทั้งหลายทั้งมวลน,นั้นมันเกิดขึ้นเพราะผลกรรมที่ตัวเองเคยสร้างสมว้ในอดีตแต่สําหรับบางคนแม้ว่าจะมีคนคอยพร่ำเตือนก็ไม่อาจจะทําให้สํานึกถึงผลกรรมที่ตัวก่อไว้ได้คนแบบเนี้เป็นคนบาปเกินกว่าที่จะสํานึกได้้วยตัวเอง ก็เลยไม่มีสถานที่แห่งไหนจะเหมาะสมกับคนประเภทนี้ได้เท่ากับนรกตัวอย่างของความดีความช่วยอีกเรื่องหนึ่งที่เคยได้ยินมาเนี่ยนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมา20ป,ปีแล้วแต่ว่าเป็นเรื่องที่ใครได้ยินได้ฟังแล้วก็คงจะต้องตระหนักถึงบทบาทแห่งกรรมมามีอยู่จริงเป็นอุทาหรณ์เตือนใจเพื่อให้ผู้คนหวาดกลัวแล้วก็ละอายต่อการสร้างบาเปเบียดเบียนคนอื่นได้เป็นอย่างดี เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพฤติกรรมของคุณหมอคนหนึ่งที่เห็นแก่เงินจนเกินกว่ามนุษยธรรมประพฤติตนสวนทางกับจรรยาบรณของแพทย์โดยสิ้นเชิงจนกระทั่งมาถึงบทสุดท้ายของชีวิตหมอคนนี้ก็เลยไม่อาจจะหลีกหนีเวรกรรมของตัวไปได้ที่จังหวัดลบบุรีเมื่อ30สกว่าปีที่ผ่านมาถ้าพูดถึงชื่อหมอวีแล้วคนที่มีชีวิตอยู่ร่วมสมัยย่อมรู้จักกันเป็นอย่างดี เป็นหมออายุประมาณสัก40ปีลาออกจากโรงพยาบาลของรัฐเพื่อมาเปิดคลินิกรักษาโรคอยู่ภายในตัวเมืองหมอวีเป็นหมอที่มีความชำนาญในการรักษาโรคดีมากชาวบ้านทั่วไปแทบจะยกย่องให้เป็นหมอเทวดาเพราะว่าแม้ว่าคนไข้จะมีอาการหนักหนาสาหัสแค่ไหนพอหมอวีรับปากว่าจะรักษาให้ได้คนี่คนไข้รายนั้นก็ต้องหายแน่นอนแม้ว่าอาการเหล่านั้น แพทย์ที่อยู่ตามโรงพยาบาลถึงกระสายหน้าแล้วก็ตามจากปากต่อปากทําให้ชาวบ้านร้านถิน่นร่ําลือกันว่าหมอวีคนนี้มีทีเด็ดใครเจ็บป่วยหนักเบาแค่ไหนพอมาถึงหมอวีเป็นต้องหายทุกคนผู้คนก็ให้ความเชื่อถือแกเป็นอย่างมากแต่เสียอยู่อย่างเดียวคือแกเป็นคนหน้าเลือดไม่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จิตใจไม่มีความเมตตาการุณาต่อเพื่อนมนุษย์มักจะขูดรีดค่ารักษาพยาบาลในราคาสูงลิบ ใครไม่มีเงินก็อย่าหวังว่าแกจะชายตามองทุกครั้งที่แกรักษาคนไข้จนหายดีแล้วแกก็จะเรียกค่ารักษาพยาบาลอย่างเต็มเหนียวเล่นเอาทั้งคนไข้ละติถึงกับหายหลังเพราะมันแพงหูดับตับไม่ชนิดที่คนไข้าบางคนถึงแทบจะหมดเนื้อหมดตัวเลยก็มีบางคนอ้อนบอลกราบกรานขอให้แกช่วยลดหย่อนค่ารักษาแกก็ไม่เคยสนใจเพราะถือว่ารักษาหายแล้วเมื่อเรียกเก็บเงินก็ต้องจ่ายให้ครบตามจำนวนแกไม่เคยแสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจคนไข้ารายไหนทั้งสิน้น มีอยู่ครั้งหนึ่งเป็นที่เล่าลือกันมากคือมีชาวบ้านคนหนึ่งพาลูกซึ่งป่วยหนักมาให้แกรักษาเพราะว่าเด็กนะี่มีอาการหนักมากแต่เมื่อหมอวีประเมินค่าใช้จ่ายซึ่งแพงริบเรี่วกับแม่ของเด็กปรากฏว่าแม่ของเด็กมีเงินไม่พอสําหรับใช้จ่ายหมอวีก็ไม่ให้ความช่วยเหลือก็กลับผลักสายไล่ส่งให้ไปรักษาที่อื่นจกนกระทั่งเด็กคนนั้นต้องถึงกับเสียชีวิตทั้งที่อยู่ต่อหน้าต่อตาของแกน แกปล่อยให้เด็กคนนั้นตายโดยที่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยแม้แต่น้อยทั้งที่จริงแล้วแกน่าจะช่วยเหลือบางอย่างน้อยก็เพื่อช่วยเด็กพ้นกีดอันตรายซะก่อนเพื่อเห็นแก่มนุษยธรรมแล้วค่อยให้แม่เด็กพาไปรักษาเป็นเรื่องเป็นราวกับหมอคนอื่นเพียงเพราะเหตุผลประการเดียวก็คือแม่เด็กมีเงินไม่พอตามที่แกประมาณไว้ตอนนั้นเองเรื่องนี้ได้รับการล่ําลือออกไปเป็นวงกว้างอย่างรวดเร็วแต่ถึงแม้จะมีผู้รับรู้ถึงความน่าเลือดของหมอวี แต่เมื่อญาติพี่น้องเจ็บป่วยก็จําต้องบากหน้าไปให้แกรักษาเพราะว่าสมัยนั้นแพทย์ที่ประจําอยู่ตามโรงพยาบาลมีน้อยแล้วก็มักจะให้บริการคนไข้ไม่ทั่วถึงแม้แต่กับพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าหมอวีก็ไม่เว้นเพราะว่ายามไหนที่มีพระภิกษุเกิดอาภาธหนักขึ้นมาลูกศิษย์ลูกลหาพาไปให้หมอวีรักษาแกก็จะคิดค่ารักษาพยาบาลแพงลิบเหมือนกันพระองค์ไหนมีเงินจ่ายก็แล้วไปแต่กับบางองค์ซึ่งบางทีอยู่วัดตามบ้านนอกนี่ปัจจัยก็น้อย พอมารักษากับหมอวีแล้วไม่มีปัญญาจ่ายหมอวีก็จะว่าเอาเสียเยให้หายจนลูกศิษย์ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาจ่ายจนครบนั่แหละแกถึงจะพอใจด้วยเหตุนี้เองที่ทําให้ฐานะความเป็นอยู่ของหมอวีแหละครอบครัวร่ํารวยขึ้นมาอย่างรวดเร็ว,รวแต่ว่าความร่ํารวยมันก็ยิ่งสร้างจิตใจของแกให้มีความเห็นแก่ตัวแล้วก็มกักมาก,มากเพิ่มขึ้นแกไม่เคยรู้จักคําว่าพอ ไม่เคยสร้างกุศลกรรมแก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากแล้วก็ไม่เคยสำนึกถึงความเดือดร้อนของคนอื่นเลยแม้แต่น้อยจนกระทั่งเมื่อเวรกรรมที่แกสั่งสมมาเป็นเวลายาวนานได้ย้อนกลับมาสร้างความเจ็บปวดชอกช้ำที่สุดในชีวิตแกมอวีนี่มีลูกสามคนสองคนแรกเป็นผู้ชายส่วนคนเล็กเป็นลูกสาวกำลังอยู่ในวัยรุ่นรูปร่างหน้าตาส,สวยเป็นที่สนใจของหนุ่มน้อยหนุ่ม,หมใหญ่โดยทั่วไป เหตุการณ์ที่น่าจะเรียกได้ว่าเป็นเพราะกรรมตามทันก็เกิดขึ้นกับครอบครัวของหมอวีในคืนวันหนึ่งคืนนั้นตอนดึกแล้วทุกคนกำลังพักผ่อนนอนหลับอยู่ภายในเคหสถานของตัวอย่างสุขสบายที่บ้านหมอวีปรากฏกลุ่มคนร้ายกลุ่มหนึ่งบุกเข้าจู่โจมเพื่อปล้นทรัพย์สินภายในบ้านของหมอวีซึ่งมีทรัพย์สินสิ่งของมีค่าอยู่มากมายกลุ่มคนร้ายได้จับหมอวีและทุกคนในบ้านมัดแล้วก็ควาดเอาทรัพย์สินไปเป็นจำนวนมาก พร้อมกันนั้นพวกมันก็ได้จับเอาตัวลูกสาวคนสวยของหมอวีเข้าไปในห้องแล้วก็ผลัดกันทำการข่มขืนอย่างเหี้ยมโหดทารุณเด็กสาวได้พยายามดิ้นรนต่อสู้ระร้องตะโกนเรียกขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านใกล้เคียงและเวลาเดียวกันลูกชายคนโตของหมอวีที่พยายามแก้มัดออกเพื่อจะไปช่วยน้องสาวตัวไอพลเงื้อมือเหล่าทมินหินชาติที่กำลังข่มเหงรังแกน้องสาวอยู่เสียงเอตโรร่ำร้องโวยวายของ เด็กสาวนี่ก็ปลุกชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงให้ตื่นขึ้นทุกคนต่างก็รู้ดีว่ากำลังเกิดเหตุร้ายขึ้นที่บ้านหมอวีแต่ก็ไม่มีใครคิดจะไปช่วยเพราะว่าถึงแม้อยากจะช่วยแต่ก็ไม่มีใครกล้าพอจะเข้าไปเสี่ยงชีวิตนะเสร็จแล้วตอนนั้นเจ้าลูกชายคนโตของหมอวีที่แก้เชือกมัดตัวเองออกได้สําเร็จอารามรีบร้อนจะเข้าไปช่วยน้องสาวก็ไม่ระวังระวังตัวเท่าที่ควรบุกพรวดพลาด้าไปต่อสู้กับคนร้ายภายในห้องเพียงลําพัง โจรมันก็ใช้ปืนยิงเข้าใส่หลายนัดจนกระทั่งขาดใจตายคา,าที่อยู่ภายในห้องนั่นเองหลังจากนั้นกลุ่มโจรที่บุกก็ปล้นบ้านหมอวีก็พากันหลบหนีไปพร้อมกับทรัพย์สินมีค่าจํานวนมากโดยที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปให้ความช่วยเหลือครอบครัวของหมอวีเลยสักคนเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นคราวนั้นสร้างความเจ็บช้ำให้กับหมอวีสุดแสนสาหัสแกรู้สึกบอบช้ำที่สุดในชีวิตเพราะว่ามันทําให้ต้องสูญเสียลูกชายสุดที่รักไปคนหนึ่งแล้วในขณะเดียวกันลูกสาวคนสุดท้องซึ่งเปียบ เหมือนกับหัวแก้วหัวแหวนก็ได้รับบาดเจ็บทั้งกายทั้งสภาพจิตใจจนกระทั่งกลายเป็นคนเสียสติในเวลาต่อมาเนื่องจากได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจอย่างโหดเหี้ยมแล้วก็มาเห็นพี่ชายถูกยิงตายต่อหน้าต่อตาจนไม่อาจจะรับสภาพความบอบช้ำได้ไหวเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับหมอวีในครั้งนั้นผู้ได้รับรู้ต่างก็วิพากวิจารณกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวหมอวีมันเป็นเคราะห์กรรมเป็นเวรกรรมที่หมอวีได้เคยก่อขึ้น แล้วก็สะสมไว้จนมันเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆโดยที่แกไม่สำนึกถึงเวรกรรมเหล่านั้นการที่ขูดรีดค่ารักษาพยาบาลจากคนไข้ที่กำลังตกระกรรมลำบากอยู่แล้วโดยไม่มีมโนธรรมเนี่ยมันเป็นบาปที่แกไม่เคยใส่ใจคำหนึ่งขอเพียงให้ตัวได้ในสิ่งที่ต้องการเพียงเท่านั้นส่วนคนอื่นจะเป็นยังไงจะได้รับความทุกข์ร้อนยังไงแกไม่เคยสนใจ แม้ว่าจัรยาบัณของแพทย์ที่ปลูกจิตสํานึกให้ผู้เป็นแพทย์เนี่ยต้องมีหน้าที่ช่วยเหลือเกื้อกูลชีวิตคนอื่นให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บโดยไม่มีการแบ่งแยกว่าจะมีหรือจนขาวหรือดําดีหรือเลวเมื่อเขาเหล่านั้นได้รับความเดือดร้อนเพราะถูกโรคร้ายพิษภัยเบียดเบียนแพทย์จําเป็นต้องให้ความช่วยเหลือรักษาโดยปราศจากเงื่อนไขต้องกระทําโดยความมีมนุษยธรรมเป็นที่ตั้ง แต่หมอวีกลับไม่เคยประพฤติปฏิบัติตัวตามจรรยาบรนอันดีงามเหล่านั้นเลยเกกลับช่วยโอกาสหาเงินบนความทุกข์คนอื่นโดยไม่เคยละอายแก่ใจกล้าทําการขู่รียดได้แม้กับพระสงฆ์องค์พระเจ้าก็ไม่เคยละเวน้นความสูญเสียของหมอวีกับการสูญเสียของแม่เด็กที่แกเคยปล่อยให้ตายไปต่อหน้าต่อตาคงเป็นความรู้สึกที่คู่ไม่เคยได้รับนี่ยากจะรู้ซึ้งว่ามันเจ็บช้ำม,มากแค่ไหน และตัวหมอวีเองก็คงไม่เคยรับรู้ถึงรสชาติแห่งการสูญเสียของคนอื่นตราบกระทั่งเมื่อแกเป็นฝ่ายต้องสูญเสียเองในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกของคืนนั้นเหล่านี้เป็นเพราะบาปกรรมหรือว่าเวรกรรมที่ติดตามมาสนองตอบแก่หมอวีใช่ไหมครับมันจึงเป็นเหตุดลบันดาลให้เกิดเรื่องราวเลวร้ายดังกล่าวขึ้นขอผู้ฟังจงพิจารณาอีกเรื่องหนึ่งครับ